รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอนำท่านเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcord HD กฎหมายเลข30นะครับวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาบ่ายโมง50นาทีพบกันตรงนี้ก็จะมีสาระน่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์ให้ท่านได้ติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะครับเป็นคิวของโรงพยาบาลสุขุมวิทที่จะนำเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับผู้ป่วยที่ตกเป็นเหยื่อของหัวใจเต้นผิดจังหวะท่านนี้เป็นชายนะครับวัยก็ยังไม่ถึง60ก็ซ้ำไปแต่ว่าเจอหัวใจเต้นผิดจังหวะจนกระทั่งชักจะมีอาการวูบวูบขึ้นมาแล้วเห็นท่าไม่ดีนะครับรักษาอยู่แต่ว่าที่จะต้องบำบัดรักษาโดยใช้เทคโนโลยีนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีก็เลยมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทแล้วก็ได้พบกับคุณหมอวรรณศิริธรรมโกมุตซึ่งก็เป็นอายุแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทมาดูแลแล้วก็ได้ประสานงานในการที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามาใช้ติดตามจากคนไข้ก่อนนะครับคุณหมอวรรณศิริจะตามต่อเลยครับคือผมยังไม่มีอาการอะไรครับแล้วผมก็ไปตรวจสุขภาพนี่แหละเจอว่าหัวใจผมมันเต้นผิดปกติหัวใจเต้นผิวหมอแนะนำว่าน่าจะใส่เครื่องตัวกระตุ้นหัวใจเนี่ยคุยกับหมอแล้วหมอบอกเป็นเครื่องใหญ่จุดฐานะอกผมบอกโอ้ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวขอดูไปก่อนดูอาการไปก่อนบังเอิญผมไปเปิดยูทูบดูผมก็มาหาหมอวันที่นี้เลยหมอรู้ว่าเดี๋ยวมีเราว่าเนี่ยแวะมาที่นี่ก่อนมาที่นี่ดีกว่าแล้วเห็นที่นี่มีตัวเทสหัวใจนี่แล้วติดต่อได้หนึ่งอาทิตย์พอดีจะขึ้นเรือผมก็เลยมาติดเทสก่อนเสร็จเรียบร้อยกลับมาแล้วขอหมอวันที่นี้ก็บอกว่าหัวใจมีการเต้นผิดปกติจริงมีการหยุดช่วงเช้าประมาณ4วินาทีก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนี้บอกหมอใส่เลยดีกว่าเพราะว่ามันมีอาการเหมือนกับว่ามีช่วงนึงจะมีอาการเหมือนว่าเราเหนื่อยเหมือนเราเงินมึนหัวไม่มีอะไรเนี่ยอยู่ช่วงนึงตอนนี้หลังจากติดแล้วก็อาการที่ว่ามันมีอาการมึนๆตอนตื่นตอนเช้าอะไรมันก็หายหมดก็กลายเป็นว่าดีขึ้นกลับมาปกติทุกอย่างคนไข้มาด้วยอาการเรื่องวูบค่ะประมาณว่าเดินเดินอยู่แล้วก็มีเหมือนจะวูบจะวูบจะล้มบ่อยๆแล้วก็มีอาการเวียนหัวแกบอกว่าไปตรวจสุขภาพที่อื่นนะคะผลก็พบว่ามีความผิดปกติบางอย่างก็เลยมาที่เราแล้วก็ได้รับการตรวจเพิ่มเติมเนื่องจากคนไข้นี่อายุค่อนข้างอายุเยอะเราคงต้องดูว่าเอ๊ะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมตอนนั้นก็เลยแนะนำให้คนไข้ติดเครื่องไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นก่อนตัวเครื่องไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเราก็พบว่าหัวใจมีบางช่วงที่ดูเต้นช้าช้าแต่ว่ามันยังไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ชัดเจนมากนักก็เลยแนะนำให้ตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมก็คือเป็นเครื่องมอนิเตอร์ที่เราเรียกว่าโฮลเตอร์มอนิเตอร์ซึ่งจะเป็นตัวอุปกรณ์ที่สำหรับติดที่หน้าอกคนไข้เลยแล้วก็คนไข้สามารถเอากลับไปบ้านไปใช้ชีวิตประจำวันตัวโฮเตอร์มอนิเตอร์ของที่โรงพยาบาลเราอะสามารถติดได้ค่อนข้างยาวคือจริงๆเท่าที่แนะนำให้คนไข้ไปก็คือตอนนั้นแนะนำให้ติด7วันถ้าเกิดติดสั้นเกินไปอย่างเช่นติด1วันหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีในช่วงที่ติดแล้วเขาบังเอิญไม่มีอาการอาจจะทำให้เราแบบพลาดการวินิจฉัยก็ได้ผลมันปรากฏว่าหัวใจเขามีแนวโน้มที่จะเหมือนมีปัญหาในเรื่องของการส่งกระแสประสาทไม่ค่อยดีของหัวใจอะค่ะทำให้หัวใจมีช่วงบางช่วงที่ทำงานช้าลงแล้วก็ยืดก็เลยแนะนำให้คนไข้ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อที่จะรองรับในช่วงที่หัวใจเต้นช้านั้นสรุปว่าผู้ป่วยชายท่านนี้นะครับก็ได้รับการตรวจจับผู้ร้ายที่อยู่ในทรวงอกเนี่ยนะครับโดยใช้เครื่องโฮลเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องที่เป็นเทคโนโลยีค่อนข้างจะใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าสามารถติดได้ถึง7วันจับตรวจให้แน่นอนเลยขึงพืชอยู่ตรงไหนเจอแน่นอนแล้วก็เจอจริงๆติดไป7วันแล้วก็มาตรวจบันทึกดูว่าหัวใจเต้นช้าลงจริงๆนะครับนี่คืออันตรายเพราะว่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เดี๋ยวพักสักครู่นะครับอาจารย์อภิชัยหมออภิชัยภูคาวัฒนาก็จะมาอธิบายในเรื่องของการช้าเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์มาจัดการในเรื่องนี้ครับอ
คือคนไข้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบหนึ่งความน่าสนใจของโรคเขาคือมันมีช่วงที่เต้นเร็วสลับเต้นช้าแก้ไขยากหน่อยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไปทางใดทางหนึ่งได้งั้นความยากของเขาคือถ้าสมมติตอนช่วงที่เต้นเร็วเนี่ยถ้าเราให้กินยาไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันช้ามันก็จะช้ามากๆงั้นปัจจุบันเนี่ยในแง่ของการรักษาที่มันเป็นโรคเดี๋ยวเต้นช้าเดี๋ยวเต้นเร็วเนี่ยการรักษาหลักๆเราก็จะเป็นการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจป้องกันไม่ให้หัวใจมันเต้นช้าเกินไปแล้วก็ในจังหวะที่หัวใจเต้นเร็วเราก็จะกินยาได้อย่างปลอดภัยคือปัจจุบันเนี่ยเครื่องกระตุ้นหัวใจจริงๆมันมีหลายแบบมากมันมีทั้งแบบ1ห้อง2ห้องแล้วก็มีเครื่องแบบที่มันช็อตไฟฟ้าได้สำหรับกรณีคนไข้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้มันกระตุ้นหัวใจในจังหวะที่หัวใจเต้นช้าและเขาต้องการแค่กระตุ้นแบบห้องเดียวพอกรณีที่ต้องกระตุ้นแบบห้องเดียวเท่านั้นอันนี้จะมีทางเลือกได้ทั้ง2ทางคือทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่กรณีเครื่องรุ่นเก่าจะเป็นเครื่องที่ขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็เวลาใส่ต้องมีแผลผ่าตัดแล้วก็ต้องมีข้อจำกัดหลังจากนั้นหน่อยแต่เครื่องรุ่นใหม่มีขนาดเล็กลงมากก็คือเหลือจิ้วนึงแล้วก็หลังใส่เองคนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเลยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบเก่าเนี่ยปัจจุบันเองเรามีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ออกมาเรื่อยๆก็จะมีคุณหมอรุ่นใหม่ๆที่สามารถผ่าตัดใส่เครื่องได้แต่กรณีของไร้สายเนี่ยยอมรับว่ามีคนทำได้น้อยมากเนื่องจากว่ามันจำเป็นต้องรู้จักอุปกรณ์นี้จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการใส่ผู้ตามตรงในเมืองไทยคงมีไม่ถึง10คนดังนั้นคือกรณีที่สนใจกรณีแบบนี้บางทีเราไปคุยกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำตอบก็ได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็ควรหาข้อมูลนิดนึงว่าคุณหมอท่านไหนที่พอจะเข้าใจมันรู้วิธีการใช้งานกรณีแบบนี้คงต้องแวะมาคุยกันคือเนื่องจากคนไข้มาหาเราเร็วในจุดที่เขายังไม่มีอาการดังนั้นการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรแตกต่างแต่อย่างน้อยเขารู้สึกสบายใจขึ้นเหตุผลสำคัญเพราะว่าเขาเริ่มมีภาวะหัวใจเต้นช้าที่มันช้ามากความกังวลอย่างหนึ่งของคนไข้คือเขาไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงกว่านี้เมื่อไหร่มันเกิดความกังวลว่าจะเสียชีวิตเฉียบพลันหรือเปล่าจะมีความกังวลมีเรื่องอื่นหรือเปล่าดังนั้นหลังจากที่เราใส่เครื่องให้เขาเนี่ยชีวิตเขาจะเปลี่ยนเยอะเลยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถมั่นใจที่จะใช้ชีวิตคนเดียวได้สามารถไปทำอะไรต่างๆนานาที่เขาอยากทำได้คนไข้รายนี้ไม่ใช่คนไข้รายแรกของเราคือเรารักษาคนไข้ด้วยวิธีเทคโนโลยีแบบนี้มาหลายรายแล้วซึ่งหลายครั้งเองเนี่ยเราอาจจะไม่รู้คืออาจจะไม่ได้มีการเล่ากันงั้นถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจบอกว่าตัวเราเหมาะกับอุปกรณ์แบบนี้หรือเปล่าอันนี้แนะนำแวะมาคุยกันได้เลยซึ่งถ้ามาคุยกันเราคงได้คำตอบที่ละเอียดขึ้นว่าเราจำเป็นต้องรักษาหรือยังและการรักษาด้วยวิธีไหนถึงจะเหมาะกับตัวเราท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอก็คงจะเห็นนะครับว่านี่เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์จริงๆเลยเพราะว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับต้องสวนเข้าไปทางหลอดเลือดดำที่ขาแล้วก็เข้าไปที่หัวใจจนกระทั่งอาจสามารถเอาเครื่องขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ในหัวใจได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับอะไรที่มันสามารถที่จะไปกู้ชีวิตของคนที่เขาเจอภัยจากหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยนะครับคอยช่วยคอยดูว่าเมื่อไหร่เต้นอ่อนเขาก็ถึงจะทำงานเพราะนั้นก็จะอยู่ติดตัวไปไหนไปด้วยกันนะครับแล้วก็คอยดูแลเพื่อที่ไม่ให้เกิดวิกฤตตามมาเหมือนอย่างที่สมัยก่อนถ้าใครเป็นโรคอย่างนี้นะครับโอ้ปวดหัวเพราะว่าไม่รู้จะแก้ไงนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างที่โรงพยาบาลสุขุมวิทได้นำมาบำบัดรักษาโดยที่อาจารย์อภิชัยก็ได้อธิบายละเอียดยิบให้ท่านได้ติดตามครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ป่วยที่กรุณาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมของเรารวมทั้งคุณหมอวันสิริและก็คุณหมออภิชัยโภคาวัฒนาซึ่งมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนำมาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยท่านนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราพบกันได้เป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันพุธที่ช่อง9 MCOT HD กฎหมายเลข30เวลาประมาณ 13:50 น.วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ